ERW อยู่กระทบแค่ไหนนะฮะขึ้นค่าเช่าแกรนด์ไฮแอทเอราวัณครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราครับได้มีการติดตามเรื่องนี้นะครับจากในฝั่งของสคร.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับโดยคุณทิพย์ดีนะครับวัฒนกุลนะครับผู้อำนวยงานสำนักงานสคร.ตรงนี้นะครับเขาบอกออกมาแบบนี้ครับว่ากระทรวงการคลังโดยสคร.เนี่ยได้มีการมอบหมายให้กับบริษัทสหการโรงแรมและการท่องเที่ยวจำกัดนะครับซึ่งวันนี้ถือหุ้นอยู่ในแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะฮะที่เดียวของ ERW นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับให้หารือตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับที่มีนายกเป็นประธานเนี่ยนะครับให้2แห่งศึกษาร่วมกันว่าควรจะให้สหการโรงแรมเข้ามาควบรวมกับธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะต้องการให้มีบริษัทที่ไปดูแลสินทรัพย์นะครับทั้งที่ดินและโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพให้มีความคุ้มค่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับ ERW นะครับถือว่าก็เป็นคนที่บริหารโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพนั่นแหละจำนวน9ไร่3งาน 98.5 ตารางวานะครับซึ่งตรงนี้สหการโรงแรมก็เข้าไปถือหุ้นด้วยสัดส่วน1ใน3ครับคุณผู้ชมครับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะครับและที่ผ่านมานะครับสหการโรงแรมก็ได้มีการให้กับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเนี่ยเช่าพื้นที่ที่ดินเนี่ย9ไร่3งานตรงนี้เป็นระยะเวลา30ปีนับตั้งแต่ปี2534เพราะฉะนั้นจำเนียนการผ่านไปมันสิ้นสุดตั้งแต่ปี2564แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเขาใช้สัญญาเช่าในลักษณะปีต่อปีครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผอ.สคร.นะครับได้มีการพูดนะครับเขาบอกออกมาว่าคือตอนนี้เนี่ยมองภาพว่าการบริหารสัญญาเช่าและอาคารของโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณควรก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับภาครัฐมากกว่าปัจจุบันที่วันนี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์อยู่ที่ 1,000 ล้านบาทต่อปีคือมีการให้เช่าที่ดินแล้วก็การร่วมบริหารโรงแรมครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกออกมาว่าราคาที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดครับคุณผู้ชมครับและเขาก็บอกออกมาครับว่าสาการโรงแรมเนี่ยควรที่จะต้องมีการเดินหน้าในการหาวิธีการบริหารออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์นะครับหรือว่าจะตั้งบริษัทลูกอะไรเองก็ตามนะครับคุณผู้ชมฮะต้องบริหารตรงนี้ให้ได้เงินมากกว่านี้ให้ได้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้เขาบอกออกมาว่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีบริษัทลูกขึ้นมาตั้งใหม่นะครับขึ้นมาบริหารจัดการสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับและจะให้สิทธิ์ในฝั่งของ ERW นะครับพิจารณาว่าจะมีการเข้าลงทุนรักษาสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่อย่างไรว่ากันง่ายๆล่ะครับคุณผู้ชมครับตีมูลค่าใหม่นะครับดูการลงทุนใหม่นะฮะแล้วก็ถาม ERW ว่าจะร่วมหรือไม่อย่างไรครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วไปฟังในฝั่งของ ERW ว่าเป็นอย่างไรทีมข่าวของเราก็ถามดิเอราวัณกรุ๊ปออกมานะครับเขาบอกออกมาว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างใดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพถือว่ามีสัดส่วนรายได้มา 20% ของรายได้กลุ่มโรงแรมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับ ERW นะครับในส่วนของผลการดำเนินงานณขณะนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าการเจรจาตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอัตราการจองห้องพักงวดไตรมาส3ยังไม่ได้ส่งผลอะไรนะทรงตัวสูงอย่างต่อเนื่องรายได้เฉลี่ยต่อห้องก็มีฮอปอินเข้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปถามในฝั่งของนักวิเคราะห์ว่าตกลงเป็นอย่างไรนะครับคุณธีรพลอุดมเวชนะครับผู้อำนวยการหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดมีการบอกออกมาครับว่าตอนนี้รอความชัดเจนของอัตราค่าเช่าก่อนนะครับแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะยังไม่เป็นกฎ
ปัจจัยกดดันศักยภาพรายได้และกำไรทั้งปีของ ERW เพราะว่ายังเคลียร์ตรงนี้กันไม่เสร็จนะครับและถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะฮะค่าเช่าเนี่ยเชื่อว่า ERW ก็ต้องปรับปรุงห้องพักแล้วก็ปรับราคาห้องพักต่อคืนให้เพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็ต้องติดตามทีนี้มันก็มีข่าวเมาส์กันว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ดีๆหรอกเพราะว่าเขาหมดสัญญาเช่าไปแล้วนะครับการปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่ามันเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องดำเนินการทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าเอ๊ะมันจะมีกลุ่มทุนกลุ่มอื่นๆหรือไม่อย่างไรที่จะเข้าไปช่วงชิงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยต้องถามสคร.ให้ชัดเจนว่าพอมีการปรับปรุงมูลค่าใหม่การลงทุนใหม่แล้วเนี่ยตกลงว่าเป็นอย่างไรซึ่งสคร.เขาก็บอกออกมาว่าก็ต้องให้ผู้ร่วมลงทุนเดิมเข้ามาพูดคุยกันก่อนว่าโอเคไหมถ้าโอเคเดินหน้าต่อถ้าไม่โอเคก็คนอื่นๆเข้ามาส่วนจะเมาส์เป็นบริษัทใดๆวันนี้มันยังไม่ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับผมไม่สามารถที่จะบอกกับคุณผู้ชมได้นะครับเพราะฉะนั้น ERW ก็จะเจอกับคู่แข่งด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาสำหรับ ERW ครับ